พรุ่งนี้นะครับจะเดินทางไกลไปงานกฐินที่ปทุมนะครับที่วนาป่าพงนะคลอง10ก็เลยต้องเช็คแบตเตอรี่เช็คลมยางนะเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะว่าจะทำยังไงก่อนอันนี้เช็คค่า CCA นะครับว่าเหลือแค่ไหนแล้วจริงๆมัน2ปีแล้วมันก็เหลือประมาณครึ่งหนึ่งแล้วแหละใช้เครื่องเช็คค่า CCA ของแบตเตอรี่นะเช็คพลังงานโดยเอาขั้วบวกสีแดงหนีบกับขั้วบวกขั้วบวกต้องใส่ก่อนนะขั้วลบใส่ทีหลังแต่ตอนถอดนะขั้วลบเอาออกก่อนแล้วก็กดปุ่มสตาร์ท180ครับแล้วกดโอเครอดูค่าการเช็คตอนนี้พลังงานนะได้ 12.78 ครับถัดจากนั้นก็จะเป็น CCA นะเราก็จะกด select นี่ค่า CCA นะแบตเตอรี่ผมเหลือแค่334นะจาก580อยู่ที่ 60% เองเมื่อกี้แมวผมกระโดดมาครับนี่ไงแมวกระโดดมาครับแมวกระโดดมาแมวอยากเช็ครถด้วยนะเช็ครถด้วยนะจากนั้นนะครับเช็คลมยางทั้ง4ล้อนะว่าได้ค่าของลมอ่ะเท่ากับ33มั้ยตามสเปคของจี๊ปนะของรุ่นเนี้ยผมจะใช้อันนี้นะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มันแม่น PSI นะหน่วยมันอันนี้เหลือแค่ 30.5 ลมหายไปต้องเติมจนกว่าจะได้33นะครับ31เนี่ยครับจะได้33นะ31ยางอะไหล่เหลือ32ปกติยางอะไหล่เติมเผื่อๆไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้ใช้มากเท่าไหร่หรอกก่อนมาเช็ครถเมื่อกี้นะเอารถไปเติมน้ำมันที่ปั๊มมาให้เต็มถังไปก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ออกแต่เช้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวพรุ่งนี้กันนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงขอบคุณมากครับที่จอดรถภายในวัดนาป่าพงจอดได้800คันแต่ว่าเวลามีงานกฐินประจำปีนะครับรถก็จะเลยเนี่ยไม่มีที่จอดต้องจอดข้างถนนออกมาอย่างผมเนี่ยมาจากฝั่งทางที่เหนือใช่ไหมครับเนี่ยยาวประมาณ 1.6 กิโลเมตรแล้วแล้วก็ยังเลยไปทางทิศใต้นะเป็นกิโลกิโลแบบนี้เหมือนกันนะวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมนะครับพายุทำให้ไม่มีแดดนะเป็นวันที่อากาศดีมากถ้าวันที่มีคนมารวมกันเยอะขนาดนี้นะถ้าอากาศร้อนปกติเหมือนที่ประเทศไทยจะร้อนมากนี่คือบรรยากาศนะครับนี่ครับที่จอดรถ800คันยังไม่พอเลยนะนี่เสียงอาจารย์นะแม่ครับอาจารย์ประกาศแล้วนะว่าให้ไปที่ศาลาเลยไปทางไหนนี่ทางนี้นั่นแหละครูตาคาราศาลานี่ไงป้ายโลหะที่ว่าสั่งมาจากสวีเดนนะแม่ป้ายสแตนเลสอะแผ่นเดียวนะเพื่อนๆเดินเข้ามาในวัดจะรู้สึกอารมณ์เหมือนกับวัดที่ญี่ปุ่นไหมเพราะว่ามีการโรยหินนะครับหินคลุกอ่ะที่พื้นแล้วก็จะมีการจัดวางสัดส่วนแบบวัดในนิกายเซนนะครับผมดูแล้วแบบนิ่งเรียบสงบอันนี้เป็นศาลามงจากวันนี้มีญาติโยมมาเป็นหมื่นคนเลยนะมองโครงสร้างเหล็กแบบนี้นะครับเป็นโครงสร้างที่ดูไปแล้วเหมือนกับของออสเตรเลียเลยนะคือถ้าวันหนึ่งนะถึงวันที่จำเป็นต้องรื้อนะจะไม่มีขยะเลยนะเพราะว่าเป็นระบบน็อตสกรูนะครับยึดติดกันนะเป็นระบบตัดแล้วมาประกอบกันนะครับระบบอุตสาหกรรมผมชอบงานแบบนี้มากเลยนี่เป็นอาคารกูตาคารัสลาครับเป็นอาคารที่ออกแบบตามสมัยพุทธกาลนี่ครับพระอาจารย์คริสโสติพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงตอนนี้เสร็จงานถวายผ้ากฐินแล้วนะ
ตอนกลับจะมีการแจกหนังสือพุทธวจนะเป็นที่ระลึกนะครับผมก็ได้มา1เล่มเอา1เล่มดีกว่าแต่ว่าตอนนี้นะครับผมอายุมากผมก็เน้นการฟังในช่อง YouTube นะครับของวัดนาประพงช่องพุทธวจนะเรียลเหมือนกับเป็นนี่แหละนะของที่ระลึกอ่ะนะวันนี้ผมประทับใจอากาศมากนะเย็นสบายอันนี้คือประมาณ 9:50 แล้วนะเนี่ยครับว่างานถวายผ้ากฐินเสร็จตอน9:45นี่อารมณ์ตอนนี้ครับเหมือนวัดที่ญี่ปุ่นเลยนะวัดในนิกายเซนเหมือนพยาบาลเป็นสับเป็นส่วนเลยนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูภายในตัววัดป่านะครับอันนี้บรรยากาศโดยรอบญาติโยมทยอยกลับนี่คุณยายก็มางานเหมือนกันเนี่ยการจัดการน้ำนะครับภายในวัดผมชอบมาเลยเพื่ออยู่กับน้ำท่วมนะครับจังหวัดปทุมธานีนะเป็นพื้นที่ลุ่มจะมีคลองเล็กๆอ่ะที่ทำในวัดอ่ะเพื่อสอดคล้องกับระบบน้ำขึ้นลงครับอาคารหลังนี้นะผมชอบการออกแบบนะคล้ายๆกับอาคารรีสอร์ทนะครับเป็นการยกใต้ถุนสูงแล้วก็บันไดอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับทุกอย่างมันโปร่งหมดเลยแล้วก็มีลมผ่านได้ทุกช่องหมดเลยเนี่ยครับเป็นแบบลักษณะเรือนไทยประยุกต์สวยมากเลยการออกแบบทั่วอาคารในวัดนาประโพนะครับจะเป็นแบบการออกแบบชั้นเยี่ยมเลยนะจากสถาปนิกจริงๆอันนี้เป็นผ้านะครับที่จำนำมาเย็บแล้วก็ย้อมเป็นผ้าที่ถวายพระนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนตัดเย็บนะครับอันนี้ผมก็ชอบมากเลยเนี่ยครับทุกอาคารในวัดนาประพงนะจะเป็นการออกแบบที่ผมชอบเนี่ยผมพูดคำว่าผมชอบในหลายครั้งแล้วนะเพราะว่าผมชอบจริงๆเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายนะครับแล้วก็ประหยัดนะถึงแม้จะเป็นอาคารที่มีลักษณะใหญ่นะครับทุกอย่างสอดคล้องกับพื้นที่เดี๋ยวเราจะข้ามสะพานสายตรงนี้นะครับไปดูศาลาไม้ที่อาจารย์เทศทุกวันนะนี่ครับการวางแผ่นพื้นปูนสำเร็จนะครับเป็นทางเดินเนี่ยเหมาะกับพื้นที่ร้อนชื้นของเมืองไทยมากเลยโดยที่ไม่ต้องทำเป็นแบบเทปูนเป็นทางเดินตลอดนะเพราะว่าจะทำให้เป็นคลายง่ายนะครับแล้วก็ลื่นแต่ว่าถ้าเป็นพื้นปูนสำเร็จแบบนี้มันจะดูแลรักษาง่ายนะครับง่ายกว่ามากเลยแล้วก็ประหยัดอันนี้ศาลาไม้นะที่ถ้าใครดูในช่อง YouTubeของวัดนาประพงนะครับจะเห็นอาจารย์เทศที่นี่ทุกวันนะอันนี้เราไม่ธรรมดาเห็นไหมกล้องน้ำตัวนี้เต็มไปด้วยงานออกแบบครับดีไซน์ไม่ธรรมดานะมีการต่อท่อพลาสติกเข้าไปในโครงเหล็กนี่ครับพื้นที่ที่เราอยู่นะถ้ามีเราจัดบางส่วนไว้สำหรับการเป็นสนามก็จะทำให้มีความเย็นลอยขึ้นมาอันนี้เป็นพื้นที่หน้าวัดนะครับจะมีการขายของที่ระลึกของมูลนิธิพุทธโพธิ์แล้วก็โรงทานไปนะใช่ทานข้าวโรงทานนี่โรงทานนั่นเหรอไม่มีเหตุผลแล้วอันนี้ที่เราซื้อเสื้ออะไรเนี่ยที่ขายเสื้อซื้อไหมซื้อก่อนดีกว่าไหมเพราะว่าโรงทานถ้าไม่ได้ไงเราซื้อข้างทางไปกินก็ได้ผมก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะผมชอบแต่ผมชอบที่หยอดเงินเขานะครับเป็นกระติบข้าวอ่ะเหมือนกับที่ใส่เสบียงบุญนะครับของใครของมันนะ
สำหรับการเดินทางในสัมปรายภพและมาถึงช่วงสุดท้ายเราจะเดินกลับไปที่รถเพื่อกลับบ้านขอบคุณมากที่รับชมจนจบรายการครับสวัสดีครับ